This is Both Today Podcast The Expert วิเคราะห์เจาะโลกกับกรกิจดิษฐานสวัสดีครับพบกับ The Expert กับผมกรกิจดิษฐานนะครับสัปดาห์นี้เราจะมาพูดถึงคำยอดฮิตซึ่งถูกพูดถึงเยอะมากนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากับปลายสัปดาห์นี้นะครับและคาดว่าสัปดาห์หน้าก็ยังจะพูดถึงกันอยู่เป็นคำภาษาละตินเรียกว่า casus belli นะฮะ casus belli ในภาษาอังกฤษแปลว่า act of war นะฮะหรือว่าภาษาไทยแปลว่าเหตุแห่งสงครามนะอาจจะฟังดูยากซะหน่อยนะเหตุแห่งสงครามคือเหตุผลในการที่จะก่อสงครามกับประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับถ้าพูดถึงคำว่า casus belli หรือ act of war ตอนนี้นะไม่มีประเทศไหนเลยที่จะนึกถึงได้นอกจากอิหร่านกับซาอุดิอาระเบียวันนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียออกมาพูดแล้วว่าถ้าไอ้ขีปนาวุธหรือโดรนเนี่ยมันยิงหัวใจอิหร่านจริงเนี่ยนะมันจะถือว่าเป็น act of war นะครับเป็นเหตุแห่งสงครามระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านได้นะฮะแต่รัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียไม่ใช่คนแรกที่พูดคำนี้นะครับคนแรกที่พูดเนี่ยคนแรกๆเลยคือไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยไม่รู้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรถึงมาใช้คำว่าแอคบอร์ก่อนชาวบ้านกันเลยนะหรืออาจจะเป็นพฤติกรรมปกติของสหรัฐก็ได้นะว่ามีอะไรนิดหน่อยก็ทำสงครามกันดีกว่านะแล้วก็โดยเฉพาะอิหร่านกับสหรัฐนี่ก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันนะฮะก็ถ้ามีโอกาสก็อาจจะก่อสงครามได้นะฮะอยากจะก่อสงครามเอาง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะคำว่า casus belli เนี่ยมันเป็นภาษาละตินนะถึงภาษาไทยจะแปลว่าเหตุของสงครามแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าแปลตรงๆเนี่ยมันแปลว่าโอกาสแห่งสงครามนะฮะ casus ก็คือโอกาส belli ก็คือสงครามดังนั้นสิ่งที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยคือสหรัฐพยายามหาโอกาสที่จะทำสงครามกับอิหร่านเหลือเกินนะฮะไม่ว่ามันจะเป็นสงครามที่มันชอบทำหรือเปล่านะฮะนะเขาเรียกว่า jus ad bellum นะฮะ jus ad bellum ก็คือสงครามที่มันชอบทำหรือเปล่า jus bellum เป็นภาษาละตินเป็นภาษากฎหมายภาษากฎหมายระหว่างประเทศนะพูดถึง jus bellum jus ad bellum เนี่ยสหรัฐเนี่ยถูกตั้งคำถามมาตลอดเลยนะว่าก่อสงครามในตะวันออกกลางหรือประเทศอื่นๆมันชอบทำแล้วเหรอนะฮะแต่ว่าสิ่งที่สหรัฐพิจารณาแล้วก็มองเห็นตลอดไม่ใช่ use at bellum เนี่ยไม่ใช่ความชอบทำแห่งสงครามนะแต่เป็นโอกาสในการทำสงครามซะมากกว่านะฮะเป็น casus belli ซะมากกว่าฉะนั้นเวลาเราจะมองพิจารณาสถานการณ์ของโลกนะฮะโดยมีสหรัฐเป็นแกนหลักเนี่ยอย่าไปมองเรื่องความชอบธรรมเลยครับมันเป็นเรื่องไม่มีสาระเอาซะเลยเพราะสหรัฐไม่ได้มองเรื่องความชอบธรรมสหรัฐมองโอกาสที่จะทำสงครามมากกว่าการโจมตีคลังน้ำมันไม่ใช่ขอพันโทษนะฮะการที่โรงน้ำมันดีกว่าของซาอุดิอาระเบียเนี่ยมันถือว่าเป็นคอสุสโอกาสซึ่งสหรัฐมองหาอยู่หรือเปล่านะฮะก็ต้องรอผลสอบกันต่อไปเบื้องต้นเนี่ยซาอุดิอาระเบียบอกแล้วว่ามันมาจากอิหร่านมันผลิตจากอิหร่านนะครับโดรนเนี่ยหรือขีปนาวุธซึ่งถล่มโรงน้ำมันเนี่ยที่อัฟกออิกเนี่ยซาอุดิอาระเบียบอกว่ามาจากอิหร่านหมายถึงว่าผลิตหรือไม่ก็อิหร่านเนี่ยเป็นคนซึ่งจัดหาให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำการโจมตีนะจุดที่โจมตีเนี่ยผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วว่ามันมาจากกบฏฮูซีในเยเมนก็ได้ทางภาคใต้นะฮะซึ่งมันอาจจะไกลมันหน่อยประมาณเกือบ1,000 กิโลแต่ว่าโดรนเนี่ยมันวิ่งได้ไกลขนาดนั้นนะฮะอย่างนั้นตัดไปไม่ได้อีกจุดหนึ่งก็คือภาคใต้ของอิรักนะฮะเป็นจุดซึ่งใกล้กับคูเวตแล้วก็อิหร่านเป็นปากอ่าวเปอร์เซียนะฮะเขาเรียกว่าอย่าเรียกปากเลยเรียกปลายอ่าวเปอร์เซียดีกว่าจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่มุสลิมชีอะอยู่กันเยอะมากนี้มุสลิมชีอะเนี่ยก็เป็นแนวร่วมของอิหร่านเพราะว่าเป็นมุสลิมชีอะเหมือนกันความเคลื่อนไหวของมุสลิมชีอะในอิรักก็มักจะถูกมองว่าเป็นความเคลื่อนไหวของมุสลิมของรัฐบาลอิหร่านไปด้วยนะฮะฉะนั้นกลุ่มภาคใต้ของอิรักเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ถูกจับตาเป็นพิเศษนะฮะจุดนี้ก็จะใกล้ขึ้นมาหน่อยกับเมืองอัลกออิกลงน้ำมันในซาอุดิอาระเบีย
อย่างที่ผมบอกไปในบทความนะฮะซึ่งเขียนไว้ในโพสต์เดย์เราไปอ่านกันได้เรื่องระยะทางเนี่ยไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญอยู่ว่ามันยิงโดยใครมากกว่านะฮะแม้ว่ากบฏฮูซีจะบอกว่าเป็นฝ่ายยิงเองนะฮะตั้งแต่วันนั้นแหละวันที่เกิดเรื่องแต่ว่าซาอุดิอาระเบียไม่ยอมรับสหรัฐยิ่งไม่ยอมรับใหญ่เลยบอกว่าเป็นอิหร่านทำแน่ๆนะอิหร่านทำแน่ๆแล้วก็อิหร่านจะต้องรับผิดชอบหมายถึงว่าเป็นเหตุแห่งสงครามครั้งนี้นะฮะทำไมสหรัฐนี่ไปเดือดเนื้อร้อนใจอะไรกับอิหร่านมากขนาดนั้น อิหร่านเนี่ยเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันอันดับต้นๆของโลกนะแล้วตอนนี้ถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐนะฮะเพราะว่าอิหร่านพยายามจะพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ซึ่งอิหร่านก็บอกว่ามันเป็นโครงการที่พัฒนาเพื่อสันตินะครับแต่ประเทศอื่นๆถึงไม่เชื่อกันโดยเฉพาะสหรัฐก็นำมาสู่การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเพื่อที่จะอิหร่านตัดท่อน้ำเลี้ยงอิหร่านไม่ให้ได้รับทุนในการพัฒนาท่อน้ำเลี้ยงสำคัญคือน้ำมันนะครับน้ำมันของอิหร่านเนี่ยเป็นรายได้หลักของประเทศนะวันนี้พูดเยอะลิ้นพันกันนะต้องขออภัยด้วยเป็นรายได้หลักของอิหร่านนะฮะกำลังผลิตนะฮะรีเซิร์ฟของหมายถึงคลังน้ำมันสำรองของอิหร่านเนี่ยคิดเป็น 10% ของทั้งโลกนะฮะส่วนโปรดักชันหรือกำลังการผลิตของอิหร่านในปี2006นะฮะประมาณก่อนวิกฤตการณ์นิวเคลียร์นะฮะรีเซิร์ฟของอิหร่านเนี่ยมันมีอายุเกือบ100ปีนะฮะกว่าจะหมด98ปีมันรีเซิร์ฟที่ใหญ่ที่สุดอันดับ4ของโลกนะใครเราไม่อยากได้ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้อิหร่านเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องนิวเคลียร์แล้วอิหร่านก็เป็นไม่เล็กศัตรูอันดับต้นๆของสหรัฐนะต้องย้อนกลับไปก่อนว่าไอ้ความเป็นศัตรูเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะอ่ะเรามาทำความเข้าใจก่อนคือประเทศซึ่งผลิตน้ำมันอันดับหนึ่งของโลกอย่างซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นพันธมิตรกับสหรัฐส่วนอันดับเรียกอันดับสองแรกอิหร่านเนี่ยทำไมเป็นศัตรูได้ที่จริงไม่ได้เป็นศัตรูนะตอนแรกตอนต้นๆเนี่ยอิหร่านเนี่ยต้นศตวรรษที่20เนี่ยจนถึงต้นศตวรรษที่20ดีกว่าจนถึงกลางๆอิหร่านเนี่ยเป็นมิตรแท้มิตรดีนะของชาติตะวันตกเป็นผู้ผลิตน้ำมันอันดับต้นๆของโลกแล้วก็ให้ชาติตะวันตกก็มาทำสัมปทานผลิตน้ำมันในประเทศตัวเองนะฮะโดยมีพระเจ้าชานะฮะตอนนั้นอิหร่านปกครองโดยระบอบกษัตริย์พระเจ้าชาก็เอ็นเอียงไปทางชาติตะวันตกเช่นอังกฤษอเมริกาอะไรอย่างนี้นะฮะก็ให้ประเทศเหล่านี้มาทำอุตสาหกรรมน้ำมันในอิหร่านก็ร่ำรวยกันใหญ่โดยเฉพาะพระเจ้าชาเนี่ยรวยใหญ่เลยเพราะว่าเป็นคนดีลกับเรื่องนี้นะที่จริงแล้วเนี่ยก่อนหน้าพระเจ้าชาเนี่ยก็จะมีรัฐบาลและอิหร่านรัฐบาลหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นมิตรกับชาติตะวันตกพยายามที่จะราชนอไลซ์ก็คือโอนกิจการน้ำมันที่ให้ชาติต่างชาติไปทำเนี่ยคืนมาเป็นของรัฐบาลอิหร่านให้รัฐบาลอิหร่านนำผลประโยชน์จากการผลิตน้ำมันเนี่ยไปแจกจ่ายให้ประชาชนดีกว่าปรากฏว่าชาติตะวันตกไม่ค่อยจะแฮปปี้นะก็พยายามยึดอำนาจเพื่อคืนอำนาจให้กับฝ่ายซึ่งเอ็นเอียงไปทางชาติตะวันตกก็คือพระเจ้าชาพระเจ้าชาก็กลับเข้ามามีอำนาจใหม่ว่ากันว่าการยึดอำนาจครั้งนี้เนี่ย CIA เนี่ยเป็นเบื้องหลังนะฮะเป็นเบื้องหลังในการทำรัฐประหารซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะ CIA เป็นบริษัทรับทำรัฐประหารเราก็รู้กันอยู่ดูดีอยู่นะฮะ แต่ว่าพระเจ้าชาเนี่ยไม่ค่อยจะได้รับความนิยมมากนักในอิหร่านเนื่องจากก็อย่างที่ว่าแหละครับนำผลประโยชน์ของชาติไปให้ชาติตะวันตกบริหารซะอย่างนั้นทั้งที่อิหร่านเป็นประชาติร่ำรวยมหาศาลนะฮะปรากฏว่าก็เกิดการก่อรัฐประหารขึ้นนะเรียกว่าการปฏิวัติอิสลามนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยพระเจ้าชาก็ถูกโค่นล้มนะรัฐบาลอิสลามรัฐบาลปฏิวัติอิสลามนะฮะนำโดยโคเมนีเนี่ยก็เข้ามาปกครองประเทศอิหร่านแทนนะฮะแล้วก็จัดการบริหารน้ำมันเป็นสินทรัพย์หลักของประเทศนะฮะเพื่อที่ประชาชนจะได้ผลประโยชน์สูงสุดนะฮะแต่ว่าไอ้การที่ประชาชนอิหร่านได้รับผลประโยชน์เนี่ยประเทศที่เสียประโยชน์คือ
ชาติตะวันตกอันนี้มันนำมาสู่ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลอิสลามอิหร่านกับชาติตะวันตกนับแต่นั้นสาเหตุหลักๆก็นี่แหละครับก็คือการสูญเสียผลประโยชน์เรื่องน้ำมันไม่แปลกใจถ้าสหรัฐอยากจะกลับไปหาโอกาสนะหาคาซุสเบลลี่หาโอกาสทางสงครามเพื่อจะยึดอิหร่านไม่ได้ยึดหรอกครับเรียกว่าหารัฐบาลซึ่งมันเป็นมิตรกับชาติตะวันตกคืนมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ชาติตะวันตกจะได้เข้าถึงแหล่งน้ำมันนะง่ายขึ้นนะอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะมองในแง่นี้นั่นแหละครับเพราะว่าอิหร่านเป็นประเทศซึ่งร่ำรวยด้วยน้ำมันแต่อิหร่านเองเนี่ยก็ไปช่วยประเทศต่างๆนะฮะช่วยพันธมิตรซึ่งเป็นศัตรูกับซาอุดีอาระเบียในด้านความเชื่อทางศาสนาแล้วก็การเมืองการปกครองในตะวันตกตะวันออกกลางอย่างเช่นไปช่วยกลุ่มกบฏฮูซีนะในเยเมนซึ่งเป็นชีอะด้วยกันกับอิหร่านแต่ว่าซาอุดีอาระเบียไม่แฮปปี้เพราะว่าเป็นคนละนิกายนะอิสลามคนละนิกายกันนะซาอุดีอาระเบียจึงส่งกองทัพอากาศไปช่วยไฟซึ่งตัวเองสนับสนุนในเยเมนนะครับกลายเป็นสงครามกลางเมืองในเยเมนยืดเยื้อมันจนถึงทุกวันนี้นะครับมันเป็นความเปราะบางของสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางศาสนานะเกี่ยวข้องกับการแบ่งค่ายในตะวันออกกลางก็คือค่ายของซุนนีแล้วก็ชีอะนะโดยมีซาอุดิอาระเบียเป็นพี่ใหญ่ในค่ายซุนนีแล้วก็อิหร่านเป็นที่ใหญ่ในด้านค่ายชีอะนะฮะตอนนี้มันก็เชื่อมโยงกับสหรัฐด้วยเชื่อมโยงกับความต้องการน้ำมันโลกนะฮะในการโจมตีนะฮะโรงกลั่นน้ำมันนะโรงน้ำมันดีกว่าโรงน้ำมันที่อับกออีกของซาอุดีอาระเบียเนี่ยมันอาจจะสั่นคลอนความมั่นคงด้านน้ำมันของโลกก็จริงนะฮะและเป็นประเด็นซึ่งซาอุดีอาระเบียแล้วสหรัฐเนี่ยโจมตีมาตลอดว่าอิหร่านเนี่ยเป็นคนที่สั่นคลอนเรื่องนี้แต่ว่าหากสหรัฐและซาอุดีอาระเบียหาข้ออ้างในการทำสงครามกับอิหร่านเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้เกิดความสั่นคลอนในอุตสาหกรรมน้ำมันโลกยิ่งกว่านั้นอีกนะครับมันเป็นความยอกย้อนอย่างหนึ่งก็คือว่าสมมุตินะฮะว่า อิหร่านเป็นตัวบ่อนทำลายความมั่นคงจริงและจำเป็นจะต้องจัดการด้วยการทำสงครามนะฮะ มันก็เป็นเรื่องซึ่งยอกย้อนไปว่าไอ้การจัดการด้วยสงครามเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เกิดความสั่นคลอนในอุตสาหกรรมน้ำมันก็ไปใหญ่นะดังนั้นซาอุดิอาระเบียจริงๆแล้วก็พยายามที่จะพูดว่าเราพยายามแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีนะฮะแม้แต่ทางสหรัฐเองก็มีคนที่จะพูดเรื่องนี้ก็คืออย่างเช่นลีออนพาเดต้าอดีต CEO อดีตผู้ดำเนินการ CIA นะแล้วก็อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐซึ่งบอกว่ามันก็มีเหตุแห่งสงครามอยู่นะถ้าอิหร่านโจมตีจริงแต่ว่าทั้งสหรัฐและก็ซาอุดีอาระเบียไม่ต้องการที่จะไปเกี่ยวข้องกับสงครามในตะวันออกกลางอีกแล้วนะความเกี่ยวข้องของสหรัฐกับสงครามในตะวันออกกลางนี่เป็นความยุ่งเหยิงอย่างมากนะผลาญงบประมาณไปเยอะมากนะสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเลยนะฮะผมคิดว่าสหรัฐต้องการที่จะได้อะไรเป็นหลักเป็นแหล่งเช่นน้ำมันนะแต่สิ่งที่สหรัฐได้ก็คือการโจมตีในประเทศตัวเองโดยกลุ่มก่อการร้ายแล้วก็ความผูกพันในสงครามซึ่งไม่จบสักทีผลาญงบประมาณกลาโหมไปมากมายมหาศาลนะฮะแต่ว่าคนที่ได้คือผู้ผลิตอาวุธนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นกลุ่มล็อบบี้กลุ่มใหญ่ที่สุดกลุ่มหนึ่งในสหรัฐนะฮะเราจะเห็นได้ว่าประชาชนตาดำๆเนี่ยไม่ได้ผลประโยชน์หรอกครับถ้าเกิดสงครามมากขึ้นมาเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ใช้น้ำมันอย่างเราๆท่านๆนะฮะคนที่ได้ประโยชน์ก็คือผู้ผลิตอาวุธนะฮะบางประเทศเนี่ยเป็นประเทศซึ่งผลิตอาวุธรายใหญ่ของโลกนะก็แฮปปี้กันไปส่วนชาวบ้านดำๆผู้ผลิตน้ำมันเองนะฮะเศรษฐีน้ำมันนึงก็คงไม่ต้องการนะครับเพราะว่ามันจะทำให้โลจิสติกเสียหายด้วยนะฮะแม้ราคาน้ำมันมันจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าการส่งน้ำมันเนี่ยมันจะยากขึ้นมาหน่อยนะฮะและอีกอย่างนึงก็คือมันเสี่ยงด้วยนะฮะทุกวันนี้การโจมตีที่โรงน้ำมันอับกออีกมันแสดงให้เห็นว่ามันไม่มีเสถียรภาพเลยฮะมันเป็นการโจมตีด้วยวิธีการแบบกองโจรแล้วนะครับมันไม่ใช่การทำสงครามระหว่างรัฐต่อรัฐอีกต่อไปฉะนั้นถ้าซาอุดีอาระเบียต้องการให้เกิดสงครามแล้วน้ำมันแพงขึ้นแล้วตัวเองจะได้ประโยชน์นี่เป็นความคิดซึ่งสั้นๆนะฮะ
เป็นความคิดซึ่งไม่ได้มีวิสัยทัศน์อะไรซะเลยนะฮะนำมาสู่ปัญหาเลยซ้ำก็อย่างที่กล่าวไว้ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีนะฝ่ายซาอุดิอาระเบียบอกแล้วว่าไม่ต้องการสงครามหรอกครับถ้าแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีได้ก็จะแก้นะฮะเพราะว่าเราก็เห็นกันอยู่ว่าไปหวังผลระยะสั้นเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะครับนะฮะเอาละครับเดี๋ยวช่วงเบรกแรกจบแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเบรกหลังเรามาพูดถึงต่อว่ามีสถานการณ์โลกอะไรที่น่าสนใจแล้วก็จะมาต่อเรื่องน้ำมันกันต่อก็ได้ครับเพลงนี้พักก่อนครับ The Expert วิเคราะห์เจาะโลกกับก้อนกิจดิษฐานเอาละครับเข้าสู่เบรกที่2นะฮะเบรกแรกเนี่ยเราคุยเรื่องน้ำมันวันนี้ก็จะมีประเด็นหลักๆกันอยู่แค่นี้แหละครับเรื่องน้ำมันนะฮะก็มีประเด็นเรื่องเศรษฐกิจเล่นนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะพูดถึงกันนะมาดูฟิกเกอร์ดีกว่าชอบใช้คำว่าฟิกเกอร์นะมันดีกว่าดูตัวเลขประเทศซึ่งมีน้ำมันสำรองมากที่สุดในโลกนะฮะคือประเทศเวเนซุเอลาครับเวเนซุเอลามากที่สุดในโลกนะหรือเชื่อไหมฮะหลายคนคิดว่าเป็นซาอุดิอาระเบียนะฮะก็ถูกนะฮะซาอุดิอาระเบียอันดับที่2นะครับอันดับที่3มีเซอร์ไพรส์หน่อยไม่ใช่อิหร่านจะเป็นแคนาดามาดูฟิกเกอร์ของเวเนซุเอลาก่อนนะฮะตัวเลขจากปี2012นะครับเวเนซุเอลาเนี่ยมีสัดส่วนปริมาณน้ำมันสำรองนะฮะขอดูฟิกเกอร์แป๊บหนึ่งนะฮะ 20% ของสัดส่วนทั้งโลกนะฮะของซาอุดิอาระเบียใน 18% ของทั้งโลกแคนาดา 13% และอิหร่าน 9% นะเราเห็นแล้วนะฮะตัวเลขนี้มันบอกอะไรกับเราหรือเปล่าแคนาดานี่ตัดไปเลยนะประเทศที่ไม่มีใครอยากไปทำสงครามด้วยหรอกครับทุกอย่างก็ใกล้สหรัฐนะฮะซื้อหาคบหากันได้ซาอุดิอาระเบียเป็นพันธมิตรกับสหรัฐ 18% ตอนนี้น้ำมันระดับท็อป4นะฮะประมาณ31%ของซาอุดิอาระเบียและแคนาดารวมกันก็ถือว่าซีเคียวแล้วนะฮะกับโลกตะวันตกแต่ว่าที่มันไม่ซีเคียวนะฮะอีก 29% อยู่ที่เวเนซุเอลากับอิหร่านซึ่งเป็นประเทศโลกตะวันตกมองว่าเป็นตัวปัญหานะฮะโดยเฉพาะสหรัฐนี่ถือว่าเป็นอักษะปีศาจเลยเคยเรียกสองประเทศว่าอย่างนี้นะฮะคือว่าแทบจะไม่เผาผีกันเลยก็คือต้องเผาประเทศกันให้รู้ดำรู้แดงไปข้างหนึ่งตอนนี้เวเนซุเอลามีปัญหาเรื่องน้ำมันเหมือนกันครับค้าขายลำบากก็เลยเราก็อย่างที่เรารู้กันว่ามันค้าขายลำบากเพราะบางประเทศเนี่ยไปกีดกันเขาอิหร่านก็เช่นกันน้ำมันโลกเนี่ยแทนที่มันจะออกมาให้ถูกกว่านี้มันก็ทำไม่ได้นะเพราะว่าเวเนซุเอลากับอิหร่านถูกห้ามไม่ให้ค้าขายแต่ว่าน้ำมันโลกตอนนี้ก็ถือว่าราคาถูกมากนะฮะเมื่อประมาณเกือบ10 ปีก่อนนี่ราคาพุ่งเป็นหลักร้อยเลยนะฮะตอนนี้ถือว่าน้อยมากนะครับน้อยมาหลายปีแล้วจนกระทั่งพุ่งมาประมาณ70กว่าปีนึงแล้วก็ลงมานะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากมีการโจมตีก็ถือว่าเป็นกุศลของชาวโลกไปนะฮะซึ่งไม่ต้องใช้น้ำมันแพงกันถือเป็นเรื่องที่เกินคาดมากส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะเศรษฐกิจโลกไม่ได้ดีด้วยนะฮะถ้าน้ำมันแพงไปกว่านี้เนี่ยในภาวะเศรษฐกิจโลกซึ่งมันชะลอตัวอย่างนี้นะฮะจะเป็นปัญหาอย่างมากนะครับประเทศไทยก็ควรจะระวังเอาไว้นะครับผมคิดว่าหลายฝ่ายก็คงเตรียมตัวกันไว้นะครับสำหรับประเทศซึ่งนำเข้าน้ำมันแล้วเจอภาวะน้ำมันราคาแพงในสถานการณ์อย่างนี้ถือว่าเป็นฝันร้ายเลยทีเดียวนะก็ส่วนใหญ่ก็ทุกประเทศก็ต้องนำเข้าน้ำมันนะใครจะไปจัดการทำยุทธศาสตร์พลังงานยังไงก็ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงคาสุสเบลลี่นะฮะก็คือเหตุแห่งสงครามเรื่องนี้อยากคุยนะโลกเราเนี่ยมีสงครามกันบ่อยมากทั้งที่เราเข้าสู่ยุคแห่งยุคที่ไร้พรมแดนนะยุคที่ซึ่งมีความรู้นะฮะแล้วก็การแลกเปลี่ยนค่านิยมแบบโมเดิร์นที่มันหลากหลายแต่กลายเป็นว่ามนุษย์เราก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรให้มันก้าวหน้าขึ้นอย่างเช่นการเรียนรู้ซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะโลกก็ยังทำสงครามกันอยู่เป็นปกติวิสัย
มันแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้ฉลาดขึ้นโดยตัวองค์ความรู้นะฮะแต่มันชี้นำโดยอะไรบางอย่างเช่นสัญชาตญาณในการต่อสู้ยั้งชิงฮะเหมือนสัตว์นะมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเหมือนกันนะฮะและการต่อสู้เนี้ยบางคนก็คิดว่าโอ้มันก็ชอบทำแล้วนี่เพราะว่ามันมีสาเหตุนะฮะมีคาซุสเบลลี่มีคาซุสอยู่มีเหตุผลอยู่นะฮะจริงๆแล้วไอ้คำว่าเหตุผลในการทำสงครามเนี่ยมันเป็นเหตุผลจริงๆเลยครับใช่ไหมฮะหรือว่ามันเป็นแค่การหาข้ออ้างเพื่อจะทำตนประหนึ่งเป็นสัตว์ซึ่งแสดงออกโดยใช้สัญชาตญาณในการต่อสู้และแย่งชิงนะฮะจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยหาทางออกได้โดยสันติภาพได้ถึงไม่นะฮะจริงๆแล้วก็ทำได้นะจริงๆแล้วมนุษย์เนี่ยใช้แรงขับแบบสัตว์ก็คือต่อสู้และแย่งชิงมันฉาญฉลาดมากขึ้นโดยใช้เล่ห์เหลี่ยมในการหาโอกาสในทางการทำสงครามเพื่อแย่งชิงผลประโยชน์กันอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้โลกไม่เจอกับไม่ได้พบกับสันติภาพที่มันยืนยาวยืนยงเสียทีโดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆเนี่ยนะผมว่าเขาหาคาสุสเบลลี่ได้ค่อนข้างน่าเกลียดเลยบางประเทศอย่างเช่นความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในบางประเทศนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือสงครามซึ่งไม่ใช่เป็นสงครามซึ่งเกิดจากการอย่างแย่งชิงหรือว่าฆ่าฟันก็คือสงครามระหว่างมนุษย์กับปัญหาโลกร้อนนะฮะผมคิดว่าเป็นเบลลี่หรือสงครามอย่างหนึ่งปรากฏว่ามีมหาอำนาจประเทศหนึ่งก็คือสหรัฐนั่นแหละครับหาคาซุสหรือเหตุผลหรือโอกาสในการที่จะถอนตัวออกจากการทำสงครามนี้ไปนะสงครามนี้ที่จริงอ่ะมันเป็นเหตุร่วมกันนะฮะมันเป็นภาษาลาตินเขาเรียกว่าคาซุสเฟเดริสก็คือการทำสงครามร่วมกันของชาวโลกการทำสงครามกับโลกร้อนเนี่ยมันเป็นคาซุสเฟเดริสก็คือมันเป็นเหตุซึ่งทุกคนในโลกนี้จะต้องทำร่วมกันหาไม่แล้วจะชิบหายวอดวายไปร่วมกันนะแต่สหรัฐไปหาเหตุผลที่จะถอนตัวออกจากเรื่องการทำสงครามนี้รักสันติขึ้นมาซะอย่างนั้นต่างๆแล้วก็ไปหาโอกาสในการทำสงครามกับบางประเทศเพื่อที่จะเดานะฮะเพื่อที่จะแย่งชิงความมั่นคงด้านพลังงานอันนี้เดานะครับซึ่งเป็นพลังงานนี้ซึ่งเป็นตัวสร้างปัญหาโลกร้อนอย่างหนึ่งเหมือนกันนะกลายเป็นว่าสหรัฐได้ไปสร้างสันติภาพกับสงครามซึ่งควรจะทำแต่ว่าไปสร้างความรุนแรงกับสงครามซึ่งไม่ควรจะทำซะอย่างนั้นสงครามที่สหรัฐถอนตัวเนี่ยก็คือสงครามภาวะโลกร้อนเนี่ยมันควรจะจบสิ้นมันมีปฏิญญาอยู่ที่ปารีสเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าสหรัฐทรัมป์เนี่ยถอนตัวไปในปีนี้จะมีการประชุมคอปส์หรือว่าการประชุมของนานาชาติเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโลกร้อนในเดือนตุลานะถ้าผมจำไม่ผิดเร็วๆนี้เนี่ยสหรัฐเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแกนนำแล้วหรอกครับก็ถอนตัวจากการต่อสู้โลกร้อนไปสงครามนี้มนุษยชาติจึงต่อสู้ร่วมกันโดยไม่มีมหาอำนาจซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอันดับต้นๆของโลกแต่ว่าไม่ได้ร่วมต่อสงครามนี้มันก็เห็นลางแล้วแหละครับว่าสงครามนี้แพ้แน่นอนครับเป็นคาซุสเฟเดริสนะเฟเดริสก็คือร่วมกันนะเฟเดเรชั่นเป็นคาซุสเฟเดริสซึ่งมันจบเหตุแน่นอนครับแม้ว่าจีนนะฮะจีนจะเป็นแกนนำแทนสหรัฐนะจีนเป็นอันดับ2หรืออันดับต้นๆนะฮะที่ซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จีนบอกรับไม้ต่อเอาแล้วกันสหรัฐไม่ทำสงครามแล้วเดี๋ยวจีนมาเป็นแม่ทัพให้จีนเนี่ยประสบความสำเร็จในการลดภาวะโลกร้อนได้มากเลยนะฮะแล้วก็ตั้งเป้าได้สูงขึ้นไปอีกนะฮะแม้ว่าหลายคนจะสงสัยว่าจะได้ตามเป้าหรือเปล่านะแต่ว่ามันก็เป็นกู๊ดเฟสนะฮะเป็นความตั้งใจที่ดีนะฮะซึ่งหลายประเทศควรจะทำตามสหรัฐควรจะทำตามนะฮะทำสงครามอย่างนี้มันได้ใจคนมากกว่านะฮะแทนที่จะไปทำสงครามกับอิหร่านหรือว่าทำสงครามกับบางประเทศในตะวันออกกลางเพื่อที่จะหวังน้ำมันหรืออย่างน้อยหวังความมั่นคงด้านพลังงานเนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งไม่น่าจะทำแล้วล่ะครับมันเป็นผลระยะสั้นผลระยะยาวมันก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนน้ำแข็งขั้วโลกละลาย
น้ำทะเลหนุนสูงขึ้นวอชิงตันก็จะจมอยู่ดีนะฮะถ้าสหรัฐไม่ทำสงครามกับนานาชาติเพื่อสู้กับโลกร้อนแต่แล้วก็ถอนตัวไปทำสงครามเดี่ยวๆเอาเองนะเพื่อเอาใจภาคอุตสาหกรรมแล้วก็อุตสาหกรรมผลิตน้ำมันนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างหนึ่งนะฮะมหาอำนาจโลกแย่งชิงกันเพื่อหาความเป็นหนึ่งในเหตุผลเดิมๆนะฮะเหตุผลโบราณโบราณมากเหตุผลแย่งผลประโยชน์ที่จับต้องได้นะฮะแต่ว่าการร่วมมือกันเพื่อจะสร้างความมั่นคงให้กับโลกในระยะยาวกับถอนตัวไปนะฮะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากแล้วเราก็คงจะคาดเดาได้ว่าสหรัฐก็คงจะไม่ทำหรอกครับในอีกเร็วๆนี้นะแม้ว่าจะได้ประธานาธิบดีคนใหม่ขึ้นมาแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่จะสามารถสลัดตัวเป็นอิสระได้จากกลุ่มล็อบบี้ยิสต์ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องการแก้ปัญหาโลกร้อนน้อยที่สุดเพราะว่าการแก้ปัญหาโลกร้อนเนี่ยมันหมายถึงการลดการใช้พลังงานนะลดการใช้สินค้าลดการเผาผลาญลดการบริโภคมันเป็นศัตรูโดยตรงนะครับต่อเศรษฐกิจแบบเดิมๆนะฮะแต่ว่าการแก้ปัญหาโลกร้อนไม่ได้เป็นศัตรูต่อเศรษฐกิจนะทุกอย่างย่อมมีวิวัฒนาการเศรษฐกิจโลกพยายามที่จะแสวงหาจุดร่วมกันกับการลดการบริโภคนะฮะโดยการผลักดันโมเดลใหม่ๆเช่นนะ circulation economy นะเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเช่น circulation economy เป็นต้นนะครับมันมีทางออกอยู่นะผมคิดว่าคนที่มีเป็นมันสมองของโลกเนี่ยพยายามที่จะหาทางออกให้กับเรื่องนี้อยู่แล้วมันก็มีทางออกเป็นแต่ว่ามันจะสามารถนำไปปรับใช้โดยประเทศใหญ่ๆได้หรือไม่หรือว่าประเทศใหญ่ๆจะใช้โมเดลเดิมๆเพื่อจะป้อนกลุ่มผลประโยชน์เดิมๆบนความวอดวายของโลกนะฮะแล้วก็ความวอดวายของประเทศตัวเองในอนาคตนั่นแหละมันจึงเกิดกระบวนการต่อต้านขึ้นนะกระบวนการเรียกร้องโดยกลุ่มวัยรุ่นนะนำโดยเด็กๆเช่นเกรตาทูนแบกซึ่งผมพูดในรายการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะรายการสตาร์ทอัพนะสัปดาห์นี้ก็ต้องมาพูดกันอีกว่ามันไม่มีวี่แววซึ่งประเทศใหญ่จะตอบรับเสียงของเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่เอาซะเลยนะเป็นเรื่องซึ่งน่าผิดหวังนะแล้วเราก็คงจะไม่ควรจะไปหวังเลยนะอาจจะพูดการเป็นการพูดโปรจีนมากไปหน่อยแต่ว่าผมคิดว่าจีนเนี่ยอาจจะเป็นความหวังแล้วนะฮะในการแก้ปัญหาโลกร้อนแม้ว่าจีนจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมซึ่งจะต้องใช้พลังงานสูงมากแต่จีนยอมที่จะลดทอนในเรื่องนี้ลงนะส่วนหนึ่งผมคาดว่าจีนเองเนี่ยทุกทรมานพอสมควรกับการเผาผลาญทรัพยากรในประเทศแล้วก็การพัฒนาอย่างรวดเร็วหลายพื้นที่ในจีนเนี่ยตกอยู่ในสภาวะแบบอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่ามีมลพิษสูงช่วงบางฤดูนี่หมอกควันนี่รุนแรงมากอย่างเช่นช่วงนี้นะฮะปักกิ่งอันดับหนึ่งแล้วนะครับหมอกควันอันดับหนึ่งของโลกนะฮะซึ่งมันจะเปลี่ยนไปทุกวันแต่มันแสดงให้เห็นว่าบางฤดูกาลเนี่ยไม่ใช้พลังงานเยอะเนี่ยช่วงนี้เข้าฤดูใบไม้ร่วงเริ่มหนาวแล้วนั้นหมอกควันมันจะเริ่มกลับมานะครับเริ่มมีการเผาใบไม้เริ่มมีการใช้พลังงานมากขึ้นนะครับแต่ปักกิ่งนะฮะปีที่แล้วผมไปตอนประมาณหน้าหนาวเนี่ยอากาศดีแล้วนะฟ้าเปิดมันแสดงให้เห็นถึงความพยายามของจีนซึ่งมันเป็นรูปธรรมในการแก้ปัญหาดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะฮะเพราะมันเจอกันโดยตรงนะฮะจีนเจอกันโดยตรงก็คืออยู่กันไม่ได้ปักกิ่งอยู่กันไม่ได้เมื่อหลายปีก่อนนี่ไม่ใช่หลายปีก่อนนะผมให้ประมาณ5ปีก่อน maximum หมอกควันนี่รุนแรงมากนอกจากภาคอุตสาหกรรมแล้วยังปิ้งย่างกันอีกหมอกควันนี่รุนแรงแต่ไปปีที่แล้วอากาศดีมากฟ้าสว่างฟ้าใสไม่มีร่องรอยของหมอกควันเลยอาจจะเป็นเพราะว่ามีกระแสลมจากภาคเหนือช่วยแต่ว่ามันก็ต้องให้เครดิตของรัฐบาลจีนด้วยนะซึ่งเรื่องนี้ในการประชุมของแล้วก็สื่อมวลชนโลกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสู่ฮกจีนในเรื่องนี้นะฮะแล้วก็สหรัฐนี่ก็ลืมไปแล้วสื่อมวลชนไม่ได้ให้ความหวังอะไรอีกแล้วกับสหรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะฮะผมคิดว่าควรจะไปกดดันสหรัฐเยอะๆเพราะว่าเป็นประเทศอันดับต้นๆซึ่งปล่อยการทำลายโลกนะฮะ
แต่สื่อมวลชนก็ไปให้น้ำหนักกับสหรัฐในเรื่องการแย่งน้ำมันซะมากกว่านะเราต้องบาลานซ์ให้ดีแล้วระหว่างความสำคัญของพลังงานโลกนะความสำคัญในการผลาญพลังงานโลกจนโลกวินาศนะฮะการรายงาน2เรื่องควบคู่กันไปเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ใช่ไปโฟกัสอย่างเดียวว่าเมื่อไหร่สหรัฐกับซาอุดิจะไปลุมกินโต๊ะอิหร่านสักทีแล้วก็แย่งน้ำมันมานะทำให้น้ำมันโลกถูกลงอะไรอย่างนี้มันก็ไม่เวิร์กนะน้ำมันถูกลงแล้วไม่มีโลกจะให้อยู่ไม่มีรถจะให้ใช้นี่มันก็ไม่เวิร์กเหมือนกันใช่ไหมเอาละครับวันนี้รายการ The Expert กับผมกรกิติฐานต้องมาถึงตอนจบแล้วนะครับวันนี้พูดเรื่องพลังงานกับเรื่องการเผาผลาญพลังงานไปพร้อมๆกันเพื่อจะกระตุกให้คิดว่าเรื่อง2เรื่องเนี่ยมันจะต้องคิดควบคู่กันไปนะครับเอาละครับวันนี้รายการ The Expert กับผมกรกิติฐานต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับประเด็นโลกและประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆอีกครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ This is for today podcast The Expert วิเคราะห์เจาะโลกกับกรกิจดิษฐาน